สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Honda City Hatchback นะฮะป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับคันนี้ใหม่กิ๊บเลยนะฮะเพิ่งออกจากศูนย์วิ่งเข้ามาเลยนะฮะติดตั้งจอ Android นะครับเป็นจอ Android ตรงรุ่นนะครับ built in ขนาด10นิ้วนะฮะนี่ครับเดี๋ยวน้าดำจะให้ดูแบบไม่สะท้อนนะฮะตัวนี้ยังติดตั้งกล้องบันทึกหน้านะเดี๋ยวดูกันสักนิดนึงครับเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังนะครับพร้อมกับกล้องถอยในตัวคือ 3-in-1 เลยนะฮะ3กล้องใน1เดียวฮะแถมเข้าเกียร์ถอยให้ดูนะฮะเมื่อกี้อยู่หน้าจอโฮมตัดเป็นกล้องถอยนะฮะมีเส้นกะระยะเรียบร้อยแบบนี้สวยงามนะครับเพิ่มความปลอดภัยขณะถอยนะฮะอันนี้ต่อไปมาดูกล้องหน้านะฮะนี่ฮะเรียกดูกล้องบันทึกนะฮะอันนี้เป็นกล้องบันทึกหน้านะครับแล้วก็นี่ครับกล้องบันทึกหลังนะครับในขณะที่เป็นกล้องบันทึกหน้าเป็นกล้องบันทึกหลังยังเป็นกล้องถอยนะครับถ้าเราตัดกล้องถอยแบบนี้ฮะเนี่ยสามกล้องในหนึ่งเดียวเลยนะฮะติดทีเดียวได้ครบเลยต่อมาเดี๋ยวจะให้ช่างแนะนำนะครับแอปพลิเคชันนะนี่ครับแอปพลิเคชันลื่นไหลกันเลยนะครับมีครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Play Store ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะครับผ่านตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการเรียกใช้แอปพลิเคชันแบบ2แอปพลิเคชันใน1หน้าจอเดี๋ยวมาดูกันนะครับเมื่อเราเปิด YouTube นะฝากช่องแต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์ไว้ด้วยนะครับกด Subscribe ไว้มีงานอัปเดตใหม่ทุกวันนะครับสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าตรงรุ่นนะฮะเนี่ยครับขนาด10นิ้วนะครับพร้อมปลั๊กนะครับสามารถที่จะคอนโทรลผ่านคอนโทรลพวงมาลัยได้เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับในส่วนของซอสก็ยังคงทำได้นะฮะแล้วก็ในส่วนของแบ็คกับเน็กยังคงทำได้เหมือนเดิมนะครับเข้าลูกสวยงามนะครับเป็นระบบปลั๊กไม่ตัดต่อสายไฟฮะโอเคครับเดี๋ยวเปิด2แอปพลิเคชันครับให้เรากดปุ่มนะครับสี่เหลี่ยมนะฮะตรงนี้ฮะค้างไว้นะฮะนี่ครับหน้าจอเด้งออกมานะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น YouTubeส่วนฝั่งนี้เราจะเลือกใช้เป็นอะไรก็เลือกเอานะครับแอปพลิเคชันไหนที่เราถูกใจอันไหนไม่ใช้ให้เราอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเป็นแมปนะเป็นระบบสั่งเสียงนะครับทั้ง2แอปพลิเคชันนะครับสั่งเสียงได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องพิมพ์นะครับอันนี้ที่โชว์นี่2แอปนะครับแต่แอปอื่นก็สามารถสั่งเสียงได้เช่นกันนะครับเมื่อเราเปิด2แอปพลิเคชันแล้วเราอยากปิดนะครับสามารถที่จะปิดได้โดยการกดกึ่งกลางหน้าจอตรงนี้นะฮะแล้วสไลด์นะครับสไลด์ไปฝั่งไหนฝั่งนั้นถูกปิดนะครับโทษนะฮะกดดีๆมือผมลื่นฮะโอเคนะครับหลังจากที่เราปิดไปแล้วนะฮะก็ทดสอบในส่วนของการเชื่อมต่อบลูทูธฮะเปิดหน่อยฮะเดี๋ยวจะบอกให้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธตรงไหนครับนี่ฮะตัวนี้ฮะการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับการจะมีการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์ของเราใช้ในการโทรเข้าออกนะครับและเปิดเพลงผ่านโทรศัพท์นะครับถูกต้องไหมครับช่างใช่ครับตัวนี้ยังมี DSP นะฮะการปรับแต่งนะครับคุณภาพเสียงตามความต้องการของลูกค้าได้เลยนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงนะครับที่อยากจะแนะนำในส่วนของทีมนะครับเรียกว่าเป็นไฟนะครับที่อยู่ด้านข้างนะครับเดี๋ยวจะให้ช่างปิดประตูฝั่งนู้นสักนิดนึงครับแสงสะท้อนอยู่ฮะปิดไปเลยครับนี่ครับเราจะเห็นว่าไฟที่ยึดเปิดอยู่เนี่ยเป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวผมปิดไฟหลีสักนิดนึงครับอันนี้ผมปิดไฟหลีแล้วหน้าจอจะสว่างขึ้นมานะพอเปิดไฟหลีหน้าจอจะดาวลงนิดนึงนะครับเห็นไหมฮะสังเกตดูนะพอไฟหลีเปิดปุ๊บด้านข้างมีไฟหลีขึ้นแบบนี้นะสามารถตั้งค่าสีได้ด้วยนะเราชอบสีแดงสีน้ำเงินตีอะไรช่างลองแนะนำหน่อยเข้ามาที่ตรงนี้ครับเข้าไปที่ฟันเฟืองนะครับเข้าไปที่ทั่วไปนะครับสไลด์ขึ้นมาครับการตั้งค่าแสงไฟนะฮะกดเข้าไปฮะนี่ฮะก็เลือกได้เลยฮะลองจิ้มดูเลยฮะช่างลองจิ้มดูฮะนี่ฮะเลือกเป็นสีนะฮะเปลี่ยนสีแล้วนะตอนนี้ผมปรับภาพความสว่างนิดนึงช่างปรับให้เรื่อยครับนี่ฮะสีเงินสีเหลืองนะฮะแบบนี้ฮะก็ตามความชอบใจฮะแต่งได้เลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับในช่องทางอินบ็อกซ์นะฮะรวมถึง YouTube Studio ฮะอินบ็อกซ์ได้ทางFacebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์นะฮะสอบถามเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้นะลาไปก่อนนะเจอกันคลิปต่อไปนะครับกับสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับทุกวันนะฮะโอเคลาไปก่อนสวัสดีครับ